จาะลึกข่าวไทยอินไซต์ไทยแลนด์เอาละครับค่ะไปกันที่ตำรวจตำรวจเรื่องของตำรวจเมื่อวานรองผบ.ตร.พลตำรวจเอกพงศพัฒน์พงษ์เจริญให้สัมภาษณ์เรื่องปฏิรูปตำรวจใครขวางเจอเด้งค่ะเราปล่อยยาวใช่แล้วเกือบ20นาทีย้ายร้างบางด้วยสักค้านเป็นบางจังหวะเท่านั้นค่ะแต่จริงๆแล้วนะไอ้เรื่องปฏิรูปตำรวจใครค้านใครขวางเจอเด้งเนี่ยเราถือเป็นข่าวฮาแห่งปีเขาจริงจังนะโอเคอยู่กับตำรวจแล้วกันอยู่กับตำรวจแล้วกันอยู่กับเรื่องของตำรวจตำรวจมีเรื่องเป็นประเด็นได้ตลอดเวลาต้องบอกว่าพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรเนี่ยเป็นผู้บัญชาการคนเดียวกระมังที่รักษาราชการยืดเยื้อยาวนานเหลือเกินจนป่านนี้ยังไม่แต่งตั้งให้เป็นผบชน.ผบ.นครบาลตัวจริงเสียทียังรักษาราชการอย่างนั้นยืดเยื้อยาวนานมันเกิดอะไรขึ้นและเป็นผู้บัญชาการคนเดียวกระมังในพ.ศ.นี้หมายถึง2559ที่มีข่าวลือจะเด้งจะถูกเด้งทุกเดือนขนาดแค่รักษาราชการยังจะต้องถูกเด้งเลยนะทุกเดือนยังไม่ใช่ตัวจริงนะยังเขย่าเก้าอี้กันขนาดนี้มันเกิดอะไรขึ้นตำแหน่งนี้พูดน่ารักจังทำไมอะคะเอากันอย่างนี้เอากันอย่างนี้แต่ว่าพบ.สานิทก็จะมีมุมให้เราได้ยิ้มที่มุมปากเป็นระยะแต่หลังจากยิ้มที่มุมปากแล้วจากบางคนอาจจะเสียแล้วแต่คนบางคนก็แล้วแต่อย่างเช่นเมื่อสัก2วันก่อนดิค่ะ3วันก่อนมั้ง2 3วันก่อนตอนต้นอาทิตย์พบ.สานิทก็มีแอคชั่นอยู่แอคชั่นนึงออกจอออกสื่อออกสาธารณะทุกคนเห็นแอคชั่นนี้ของผบ.หมดลองไปดูกันนะมากค่ะเขาบอกมุ้งมิ้งค่ะมุ้งมิ้งนี่มุ้งมิ้งนี่ไงต้นอาทิตย์ต้นสัปดาห์สัปดาห์นี้นะฮะต้นสัปดาห์ใช่ค่ะผบ.สานิทคนขวามือทำท่าสลังเฮโยแบบภาษาไทยเกาหลีผมรักคุณสลังเฮโยคำคู่กับผู้การนครบาล2ค่ะบอกจิโก้จะตีกันช่างกลจะตีกันเจอหน้ากันสลังเฮโยเถอะรักกันจะได้ไม่ตีกันจะได้รักกันจะได้เลิกตีกันจริงหรือเปล่าอันนี้ก็มาเมื่อวานครับมีอีกหนึ่งแอคชั่นเมื่อวานรักอีกแบบนึงมีแอคชั่นใหม่ครับภาษากายเวอร์ชันใหม่ของผบ.สานิทคือมินิฮาร์ทหัวใจดวงเล็กๆมินิฮาร์ทหัวใจดวงเล็กๆนะคะนี่ไงก็คือเอานิ้วชี้กับนิ้วโป้งนะคะไขว้กันเล็กๆให้เป็นรูปหัวใจมองให้เป็นรูปหัวใจนะนี่เป็นภาษาของชาติไหนเนี่ยเกาหลีอีกเลยฮะอันแน่นอนบอกรักไงเกาหลีชอบบอกรักไงเขาบอกรักด้วยการทำภาษากายที่เรียกว่ามินิฮาร์ทเห็นไหมเอานิ้วหัวแม่โป้งกับนิ้วชี้ควายกันเล็กๆมาเกยกันนิดเดียวสิอย่าเยอะเดี๋ยวไม่เป็นรูปหัวใจนิดนึงเหรอถ้าเกยกันมากๆเดี๋ยวถ้าเกยกันมากๆจะกลายเป็นกากบาทใช่ไหมใช่มันจะผิดอ่ะคนนี้กากบาทเลยมันผิดมันไม่ใช่แต่ต่อสายเลยดีกว่าถ้าเกยกันมากมันจะไปครึ่งเป็นครึ่งหมายกากบาทมันไม่ใช่มีสวยมันไม่ใช่บอกรักค่ะคนละความหมายมันจะแรงไปนะครับไปกันที่พลตำรวจโทสานิทมหาถาวรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผบ.คนที่ผมแซวเล็กๆว่ามีข่าวลือปลดได้ทุกวันสวัสดีครับผบ.ครับสวัสดีครับผบ.ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับโอ้โหผบ.นี่เป็นผบ.คนเดียวยุคนี้พ.ศ.นี้จริงๆมีข่าวลือจะปลดผบ.ทุกเดือนครับผมอะไรกันนักกันหนาเก้าอี้ตัวนี้มันมีอะไรคะทำไมถึงมีประเด็นนี้ตลอดก็ต้องให้คุณดนัยกับคุณอมรราชเป็นคนตอบดีกว่าถ้าผมตอบเองก็คงไม่เหมาะสมแต่ยืนยันนะว่าครับยืนยันนะว่าเรามีหน้าที่อะไรนะตำรวจมีหน้าที่อะไรถามคุณดนัยบำบัดทุกบำรุงสุขดูรักษาความปลอดภัยให้แก่ชีวิตและทรัพย์สินนั่นคือปณิธานอันสูงสุดของตำรวจทุกคนไม่ใช่ผมคนเดียวนะฮะครับค่ะผมก็เอาแนวเนี้ยหน้าที่ของเราคืออะไรเราก็ต้องมาทำให้ดีจะให้ประชาชนมีความสุขไม่มีทุกข์เราก็ต้องใช้มาตรการทางกฎหมายครับสำหรับทุกคนครับผมยืนยันนะกฎหมายมีไว้สำหรับคุ้มครองคุณดนัยด้วยคุณอมรรัตน์ด้วยครับครับครับดีๆทุกคนโอเคงั้นผมก็ดำเนินการตามเนี้ยโอเคโอเคก็เรียนให้ทราบอย่างนั้นครับครับเอ๊ะผบ.ครับ
ไอ้ข่าวลือที่จะปลดพบเนี่ยมันก็น่าแปลกที่มันออกมาทุกๆระยะทุกระยะนะครับคิดว่าฝีมือใครอ่ะอย่าไปสนใจมันเลยฮะอย่าไปสนใจมันแล้วนายคุณมรัตคุณทำความดีเนี่ยทั้งสองท่านเป็นคนดีนะฮะแล้วการทำความดีเนี่ยมันยากไหมการทำความดีบางทีมันก็ยากนะค่ะบางทีมันก็ยากนะคนดีมักเจ็บปวดผบ.คนดีมักเจ็บปวดผบ.เจ็บปวดหรือไม่ผมเนี่ยนะถึงบอกว่าที่ผ่านมาผมพยายามสอนน้องๆผมทุกคนที่ในสังกัดกองประชาการตำรวจนครบาลครับจับได้ไหมผมบอกว่าผมมาเป็นกัปตันเรือเรือนครบาลเรือแห่งการทำความดีจำได้ไหมครับค่ะถ้าใครไม่อยากทำความดีลงเรือไปซะครับนะอย่ามาอยู่ในเรือลำนี้เลยเพราะถ้าทำไม่ดีผมก็ไม่ไหวอ่ะครับนี่ผมยอมรับแล้วว่าหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยผมต้องยืนหยัดท่านไม่เชื่อไหมเขาเรียกว่านักรบมีบาดแผลนักรบต้องมีบาดแผลใช่ไหมไม่มีบาดแผลไม่ใช่นักรบเกิดจากเราต่อสู้กับคนไม่ดีอ่ะถ้าจะบอกว่าคนชั่วมันจะหยาบไปอ่ะเอ๊ะผบ.ผบ.บาดแผลของผบ.ไม่ใช่เกิดจากสู้กับตำรวจด้วยกันเองหรือครับที่จ้องจะเลื่อยขาเก้าอี้ผบ.ทุกวันเนี่ยผมว่าคงไม่ใช่อย่างนั้นมั้งฮะผมมองว่านะทั้งคนใครก็ตามเนี่ยที่ทำความดีเนี่ยผมเชื่อว่าเขาคงเข้าใจผมค่ะนะเพราะผมเนี่ยผมบอกทุกคนแล้วนะถ้าสัมภาษณ์ผมหลายครั้งต้องเอาประโยชน์ของชาติครับเอาประโยชน์ของส่วนรวมครับเอาประโยชน์ของประชาชนมาเป็นหลักครับจำได้ไหมเนี่ยครับคดีที่ผ่านมาคดีหนึ่งเนี่ยครับผมยอมให้เขาด่ายอมให้เขาโจมตีอ๋อคดีหกโจรุมฆ่าชายพิการนั่นฮะแล้วผมทำไมจะต้องมาเอาตัวเขามารับบาดแผลทั้งตัวคนที่ไม่เข้าใจหรือเจตนาที่ไม่เข้าใจหรือคนที่จะหาเรื่องเนี่ยมันก็เล่นงานผมก็ผมไม่เป็นไรด่าผมด่าไปเถอะด่าคุณอมรรัตน์ครับด่าคุณดนายมันเป็นบุคคลไงพวกเราบุคคลใช่ไหมใช่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 แต่จะมาด่าประเทศชาติไปด่าเรื่องความไม่เป็นธรรมความยุติธรรมไม่มีความเชื่อมั่นไม่มีผมบอกผมยอมไม่ได้เอาผมไปทำอะไรผมก็ไม่ว่าอะไรแต่ประเทศชาติต้องได้ไงโอเคผบ.ครับมีคนฝากถามมานะครับว่าทำไมผบ.จึงเป็นผบ.คนเดียวที่เขาไม่ตั้งเสียทีให้รักษาการแบบยืดเยื้อยาวนานมันเกิดอะไรขึ้นครับผมขออนุญาตเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของผู้บังคับบัญชาครับเราเนี่ยเป็นข้าราชการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับนะฮะเราต้องทำหน้าที่ของเราหัวโขนเนี่ยนะคุณดนัยครับมันต้องหลุดไปตลอดเวลาล่ะครับมันทำไมล่ะครับผมเป็นรักษาการผมก็ทำหน้าที่ของผมได้ไหมล่ะก็ทำได้ยังทำได้ยังมีอำนาจระดับหนึ่งใช่ไหมฮะดีหรือไม่ทุกคนติดตามสูตรกันเองแต่ว่ามันก็มีข้ออ่อนอยู่อย่างนึงครับผบ.ครับการที่รักษาการนานๆเนี่ยทำให้ลูกน้องในหน่วยเนี่ยเวลามองนายเนี่ยไม่รู้ว่านายเนี่ยจะไปเมื่อไหร่ไม่รู้ว่านายจะไปเมื่อไหร่และผิดสังเกตที่นายตัวเองเขาให้รักษาการนานกว่าผบ.คนอื่นดังนั้นเมื่อไม่ความเกิดความไม่มั่นใจเนี่ยการแอคชั่นตามนายอย่างเต็มร้อยมันก็ไม่เกิดนะนี่ไงผมพิสูจน์ให้เห็นแล้วไงฮะว่าแม้จะมีปัญหาอุปสรรคหรือสิ่งที่คุณทนายพูดถึงเนี่ยครับผมในฐานะเป็นผู้นำหน่วยนะลีดเดอร์ชิพผมยังทำของผมนะฮะท่านคงเห็นเนี่ยลุกจบเร็วจะต้องขี้คายประชาชนต้องมีความปลอดภัยบ้านเมืองสงบนั่นคือสิ่งที่ผมสรุปให้ท่านเห็นว่าไม่ว่าจะแต่งอะไรก็ตามเนี่ยมันหัวโขนแต่พิสูจน์กันถึงผลงานดีกว่าค่ะนะฮะอันนี้อย่าไปพูดถึงเลยครับเพราะว่าผมเรียนตรงๆว่ามันเป็นเรื่องของผู้กำกับชาครับเราน้อมรับแต่เราต้องทำหน้าที่ของเราภายใต้ปัญหาอุปสรรคนะฮะไม่ได้หลวงท่านต้องบอกว่าต้องมีความอดทนการทำความดีเนี่ยมันยากครับเห็นผลช้าครับคนเลยไม่อยากจะทำไงโอเคผบ.ผบ.มีคนเขาบอกว่าผบ.หนังเหนียวมากถ้า
าหนังไม่เหนียวยืนระยะไม่ได้ถึงวันนี้อยากจะถามพบว่าห้อยหลวงพ่ออะไรครับหลวงพ่อความดีไงหลวงพ่อความดีโอ้โหใช่ไหมหนังเหนียวจริงจริงทำดีเนี่ยต้องมีสมาธิด้วยต้องมีสมาธิด้วยแม้ไม่ได้นะต้องยึดมั่นในสิ่งที่จะเกิดขึ้นถามว่าถ้าเราทำเนี่ยแล้วทำแล้วทำไม่ดีเนี่ยผมถามว่ามันจะอยู่ได้ไหมเนี่ยผมบอกว่าผมไม่สู้กับใครอ่ะผมสู้กับคนที่มันไม่ดีครับผมดีเนี่ยผมสิบนิ้วบรรมก้มกราบนะฮะอย่างเนี้ยผมเนี่ยฟังจากนะฮะทีวีช่องหนึ่งออกข่าวเรื่องสาวลาวเนี่ยค่ะสาวลาวเจ็บแค้นเลยเจ็บแค้นว่าเอ๊ะเขาขนาดลูกเขาเจ็บลูกเขาไม่สบายยังไม่กล้ามารักษาเลยผมเนี่ยตอนนี้ผมกำลังประสานอยู่นะผมทำเพื่ออะไรผมอยากให้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยประเทศไทยรัฐบาลไทยคนไทยครับโอเคมีคนไทยที่มีมากมายเพราะใช้ความเป็นธรรมผมยังบอกเลยผมเอาตำแหน่งผมเดิมพันเลยก็ได้ถ้าเขาไม่ผิดจริงนะตอนนี้กำลังประสานเดี๋ยวผมจะไม่ต้องเอามากรุงเทพผมจะไปหาเขาทางเหนือนั่นแหละอ๋อสาวลาวที่เขาอ้างว่าเป็นเหยื่อหญิงไก่อีกหนึ่งคนโอเคโอเคนั่นแหละอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมบอกว่ากำลังดำเนินการเร่งรัดอยู่ใช่ไหมคะช่วยเหลือสาวลาวโอเคเอาละครับของเราด้วยไงฮะเอาละครับยุติธรรมด้วยโอเคค่ะเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้าต่อสำหรับเรื่องนี้ขอบพระคุณมากครับเปิดใจตามสมควรครับขอบคุณขอบคุณนะคะดีครับยินดีครับพลตำรวจโทสานิทมหาถาวรค่ะเสียดายไม่มีโอกาสได้ถามเรื่องวลีโตมันไม่มีบารมีไม่เกิดแต่ว่าน่าจะตอบไปครบถ้วนแล้วค่ะเรื่องนี้ถ้าผมพูดได้นะโอ้สนุกกว่านี้เยอะแต่ผมพูดไม่ได้อ้าวเหรอโอเคอ่ะงั้นไปพักกันก่อนดีกว่านะคะพักกันสักครู่ค่ะ